ครับตอนนี้หอยก็นะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ครับเป็นหอยเราก็จะเทตรงนี้น้ำมันลึกนะครับกระจายไปลูกกระจายไปนะครับปล่อยนะครับแบบกระจายครับตอนนี้หอยก็นะครับมาถึงแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานที่หลายๆท่านรู้จักดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานพระเจ้าตากนะครับที่ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับข้ามเรือไปเที่ยวที่เกาะนะครับจะเป็นเกาะแสมสารหรือไม่ก็จะเป็นเกาะขามนะครับซึ่งในวันนี้เราได้หอยมาจากที่บ้านแม่นะครับว่ามันตัวเล็กมันจำหน่ายไปมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเล็กก็เลยต้องเอามาปล่อยนะครับปล่อยกันเลยนี่ครับเป็นหอยเราก็จะเทตรงนี้น้ำมันลึกนะครับกระจายไปลูกกระจายไปนะครับปล่อยแบบกระจายOh, oh, 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 oh,
าตรงนี้น้ำมันจะลึกหน่อยนะครับทุกครั้งเราก็จะปล่อยตรงที่ไหนนะลูกป่าโครงการเนาะเที่ยวเขาข้ามไปเกาะแสมสารแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นเกาะขามนะครับตรงที่ชี้ไปอยู่ครับสำหรับหลายท่านบรรยากาศตกตอนเย็นปูหนุมานลูกตัวเบลเลอร์เลยซูมไม่ได้นะครับครับบริเวณนี้จะข้างบนก็จะเป็นพ่อร.5นะครับอยู่ข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไปกันดีกว่ากลับบ้านไปไปก่อนหาไรไหนหาไรไหนเดี๋ยวมีไม่ไรหรอกรีบมาแล้วก็รีบไปเออปล่อยแล้วก็ไปเราก็ได้ปล่อยนู่นเดี๋ยวไปดูตรงนู้นลูกสาวอ่ะที่บ้านเรียนเนาะครับโอ้เจอแต่น้องกี่รอบแล้วครับ3 3แรงครับส่วนตัวนี้ก็ส่วนมากเขาจะมาออกกำลังกายตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้อากาศเย็นลมหนาวลงตรงนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนนะครับป่าโครงการที่กำลังเริ่มต้นปลูกกันนะครับครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะเติบโตนะครับลงหลุมเพราะตรงนี้มันจะเป็นหินนะครับบริเวณแถวนี้มันจะเป็นหินนะครับกำลังเพาะปลูกกันนะครับกำลังขยายพันธุ์นะครับกับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับทะเลแสมสารนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็เพียงแค่ว่าเราเอาหอยมาปล่อยนี่ตรงนี้ครับนะที่เมื่อก่อนผมจะเอาหอยมาปล่อยตรงนี้นะครับนี่ส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ว่าช่วงน้ำมันลงนะครับน้ำมันลงมากก็เลยต้องเอาไปปล่อยที่ลึกๆนะครับถ้าวันไหนน้ำมันไม่ลงก็ถึงจะปล่อยชายเลนนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปเร็วๆหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพียงแค่ว่าเราหอยว่านะครับนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you.